สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทาง Channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับแล้วก็ทางห้องแลกเปลี่ยนรู้ศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันต้นสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่13พฤษภาคมแล้วสิ2567นะครับก็หลายๆท่านก็น่าจะเปิดเทอมแล้วยิงคุยก็เปิดแล้วล่ะแต่ว่านักเรียนยังไม่มานะครับมาเรียนวันที่16นะอ่ะโอเคเจอกันทุกเช้านะครับมาชมรีวิวตัวเลขกันนะครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจนะครับขอมาทางห้องเลขเปลี่ยนดูนะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม8639นะครับ8639นะโผล่มามีเลขกวนอูนะ8639นะครับคุยตั้งชื่อว่าโอกาสเปิดกว้างนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวเต็มๆกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มี3883นะครับ8668นะครับ3663แล้วก็3993นะครับมองผิดไปนิดนึงนะครับ หรือถ้าใครจะกลับไปดูเลขกลุ่ม3ตัวนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3688863แล้วก็6399936นะครับผมหรือว่าเลขกลุ่มโพลูนั่นเองนะครับตั้งชงตั้งชื่ออะไรเนี่ยคุยไม่ค่อยถนัดนะตั้งไปกับเขาแค่กลุ่มเดียวนะครับแล้วก็ไม่ตั้งอีกเลยนะครับก็กลุ่มเลขหนุมานนะโอเคนะครับ8639นะครับคุยตั้งชื่อว่าโอกาสที่เปิดกว้างเนี่ยมันมาจากแนวคิดของคนเลขเนี้ยจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะ explore มากๆประมาณว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรทำหมดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูลึกๆ กันนะครับขอพูด4ตัวท้ายก่อนนะครับลงท้ายเลข9ครับเป็นคนที่รักอิสระนะสันโดษสัมผัสไวนะครับมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นนะครับเดาใจได้ยากนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบหาทางออกหาอะไรที่มันเป็นไปได้ possible นะทำได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดนะแต่ข้อด้อยคือเขามีความเป็นตัวเองสูงไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่นะครับเลข9นะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข6เอ้ยเป็นเลข3นะครับนอกจากที่เขาคิดอะไรพวกนี้แล้วคือเมื่อไหร่ที่เขาคิดอ่ะเขาจะแบบต่อยอดมันทันทีทันใดสมมุติคนเลขเก้าเนี่ยเห็นอะไรเอ๊ะนี่มาปุ๊บเขาจะไม่ใช่แค่พิจารณามันต่อเขาจะไปคว้ามันมาเลยซื้อไอเดียเนี่ยซื้อคือซื้อเยอะด้วยทำให้39คน39ท้ายเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องเบรกตัวเองหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสเร็วมากคิดเร็วอ่ะคิดปุ๊บสวิตเปิดเลยทำเลยทันทีนะครับคิดปุ๊บถ่ายทอดไปเลยทันทีนะครับเขาเป็นคนที่คือไม่ใช่ว่าเขาคิดแบบว่าสุรุ่ยสุร่ายนะอย่างที่บอกว่าท้ายเป็น9เขาคิดแบบอันนี้มันดีไหมอันนี้ไม่ดีไหมแต่พอเก็ตแล้วล่ะว่าโอเคนี่แหละพอมันเป็น39ปุ๊บพออ่ะสนใจเรื่องสนใจแล้วมันมีทางเป็นไปได้นะเขาจะทำเลยเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองแบบมากๆอ่ะเหมาะกับคนที่ไม่รู้จะทำอะไรถ้าเป็น39ท้ายนี่คือทำเลยทำเลยแต่ข้อดีก็แน่ไอ้แต่ข้อด้อยก็แน่นอนนะครับเป็นคนที่แบบห้ามยากพอรู้ว่าอยากทำเลยก็ทำเลยการมาก็คว้าไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยห้ามยากบางทีก็ให้ระวังเรื่องของการผิดพลาดได้นะครับความผิดพลาดได้แต่เขาผมมองว่าพอมันเป็น9ปุ๊บการพลาดเนี่ยก็อาจจะไม่สูงมากแต่ถามว่าพลาดได้มั้ยพลาดได้เพราะบางทีมันเพลินไงคิดว่าโอ๊ยเนี่ยมองมาแล้วเล็งได้ชั่วๆอะไรเงี้ยมันเกินมันไม่ได้ไงประมาณนั้นนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6เขาทำมันเรื่อยๆเขาเป็นคนที่คิดอะไรออกมาแล้วก็ทำมันอยู่ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆไม่มีพลาดอ่ะคำว่าไม่มีพลาดคือไม่มีพลาดโอกาสนั้นทำตลอดอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาจะทำกับมันตลอดเขาจะมีอะไรเหมือนกับแบบใช้ชีวิตคุ้มคุณ639อ่ะใช้ชีวิตคุ้มมากอะไรมาคว้าไว้ก่อนแล้วก็ทำมันอยู่เรื่อยๆแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบรีบๆจนขนาดนั้นนะเพราะอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นแนวคิดคือค่อยๆคว้าโอกาสนั้นมาเรียงมาเรียงมาเขาจะไม่ประมาณว่ามีเยอะๆเอาหมดทุกทางอันนี้อันนั้นไม่ใช่เขาจะเป็นคนที่ว่าอันไหนที่ได้อันไหนที่คว้าแล้วมันได้แน่ๆเขาจะเอาอันนั้นก่อนแต่คราวเนี้ยนะคน639ท้ายเนี่ย
อย่าเพิ่งย่ามใจว่าโอกาสเป็นของคุณแล้วคุณต้องได้มันมาแน่ๆคุณต้องได้รับสิ่งนั้นแน่ๆคือมันก็อยู่ที่ความสามารถที่คุณไปเจอคนที่เขาแข่งกับคุณด้วยอ่ะว่าเขาเก่งมากแค่ไหนถ้าคุณไม่ประมาทนะไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะโอกาสอ่ะคุณก็จะมีเยอะกว่าเขาแต่ถ้าคุณประมาทคิดว่าเอ้ยแค่นี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ผมแนะนำเลยไม่ได้เพราะเจอหลายคนแล้วเพราะว่าเราชอบมองไปว่า39เป็นเลขของชัยชนะนะแต่สำหรับผมมองว่า39นี่มันคือเลขโอกาสแห่งชัยชนะไม่ใช่ชัยชนะเหมือนคนที่ถามผมว่าเลขสติเลข5เป็นเลขสติไหมผมบอกว่าเลข5ไม่ใช่เลขสติแต่เลข5นำพาไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่น39ก็เช่นกันไม่ใช่เลขแห่งชัยชนะแต่เป็นเส้นทางสู่ชัยชนะที่มันจะเปิดกว้างกับคนอื่นนะประมาณนี้เพราะนั้นคือคุณเก่งคุณมีโอกาสแล้วคุณคว้าโอกาสมาได้ตลอดอยู่แล้วคือคว้าโอกาสที่จะไปคว้าความสำเร็จได้ตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นให้คุณคอนโทรลไว้ตั้งใจมุ่งมั่นไว้นะครับแล้วก็คล้ายๆกับถ้าเป็นนักเรียนนะนักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้ก็อ่านหนังสือไว้ครับอ่านหนังสือทบทวนบทเนื้อหาทิ้งไว้พอโอกาสมันมาคุณจะเป็นคนที่แบบว่าคุณจะเหมือนถ้าผมจะให้มองเรื่องของการเรียนก็คือเหมือนเขาเปิดสอบที่ไหนอ่ะคุณก็ไปแต่คนที่เก่งจริงๆบางทีก็ไม่ได้เป็นคนเปิดอ่ะคือจะเลือกไงบางคนก็แบบเก่งมากๆแล้วเลือกว่าจะต้องเอาตรงนี้ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนมาสายการเรียนของเราหรือเราอยากจะเรียนที่ไหนก็ไปสอบมันให้หมดเลยอันไหนเพราะเราอ่ะถึงจะมั่นใจแค่ไหนแต่มันก็อาจจะพลาดได้เพราะอาจจะมีคนเก่งกว่าเราอะไรเงี้ยคือคุณไม่ประมาทไงพอคุณไม่ติดประมาทคุณก็ไปเลยไปสอบเป็นตัวเลยได้อันไหนคุณก็ให้มันเลือกไงเออผมว่า639มันเหมาะกับวิธีการแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยได้แน่ๆอันเนี้ยเออไปก่อนเข้าอะไรเงี้ยนี่คือ639ที่แนะนำนะถ้าคุณจะทำนะครับอ่ะตำแหน่งทีเด็ดไม่ได้อยู่แค่639ท้ายมันอยู่ที่วิธีการทำงานเลข8คุณใส่เต็มทุกครั้งคุณจัดหนักจัดเต็มทุกครั้งเวลาที่คุณได้โอกาสนั้นน่ะนึกออกใช่ไหมครับคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้ามัน8มันอยู่ท้ายๆมันจะกลายเป็นเลือกไปหมดเอาไปหมดเอาแบบดีๆเคขาดแต่นี่ไม่คุณ639ท้ายคือคุณเลือกโอกาสที่มันเป็นไปได้แต่คุณเลือกเยอะก็จริงแต่คุณเลือกแบบที่มันไม่ได้แล้วเวลาคุณทำคุณตั้งใจทำจริงคุณไม่กลัวอันนี้คือข้อดีของกลุ่มนี้นะแต่ข้อด้อยคือคุณมีความเอาแต่ใจสูงมากคือไม่ได้อะยังไงก็ต้องได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่า1เข้าใจตัวเองเนี่ยมีสติตั้งใจมีสมาธิแน่วแน่นะครับแล้วก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางพลังคุณมาเต็มและอินเนอร์คุณมาเต็มแล้วผมว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่แน่นอนอ่ะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเพราะบางทีเวลาไม่ได้อะไรคุณจะแบบบุญกิจอ่ะมีอารมณ์แบบฉุนเฉียวหน่อยอันนี้โอเคต้องเข้าใจนะเลขที่มันมีความเป็นตัวเองสูงๆมันก็จะมีอาการแบบนี้อยู่ก็ถ้าคุมได้นะครับจบเลยนะครับอ่ะนี่คือส่วนท้ายส่วนหน้าครับส่วนหน้าเป็นคนคล่องตัวแต่งตัวดีนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเหมาะกับพวกความใครที่ต้องการอาการแบบคล่องๆแต่ก็ไม่ได้ทิ้งบุคลิกที่ดูดึงดูดอยู่บ้างอันนี้ได้เลยเปิดหน้ามา863เนี่ยผมว่าก็สายเสน่ห์ระดับหนึ่งแต่เป็นสายเสน่ห์แบบฟูลออปชั่นหน่อยนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวเองจากเลข9ว่าเอกลักษณ์เราเป็นคนยังไงแล้วก็แสดงออกแบบนั้นเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมากนะครับเข้าสังคมเก่งมากเจอใครก็ได้หมดเลยเป็นได้ทั้งอาชีพบริการได้ทั้งอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเปิดเผยตัวตนให้โลกเห็นนะโอเคกลุ่มนี้จัดไปนะครับได้สายเสน่ห์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเสน่ห์แบบฟูลออปชั่นนิดนึงแต่งหน้าตัดผมอะไรมาเต็มตลอดนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับส่วนเรื่องเสริมนะครับเรื่องการเงินก่อนละกันหาเงินเก่งครับเต็ม10ผมให้20เลยเก่งมากเก่งมากๆละกันเงินที่จับต้องได้แล้วก็เงินที่แบบอะไรก็ตามกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนในทุกเส้นทางที่คุณเจอนะครับอะไรที่แบบจะเป็นโอกาสในการหารายได้มาโอ้โหคุณทำหมดเลยถือว่าขยันมากในการหาเงินนะครับเต็ม10ให้20เลยแต่เรื่องการใช้จ่ายอันนี้ต้องระวังเพราะคุณก็หาเยอะใช้เยอะเป็นประเภทที่แบบหามาใช้ไปนะครับชีวิตหามาได้แล้วจะเก็บไว้ทำไมอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดมองในเรื่องของการประหยัดอดออมแบบโอ้โหต้องฟิกอะไรขนาดนั้นอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าแบบคุณคิดว่าใช้ชีวิตไปด้วยหาไปด้วยแล้วก็หาไม่ได้เยอะก็เอาไปใช้สิชีวิตมันไม่ใช้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับภาพรวมให้สัก
8.5 แล้วกันเพราะว่าหาเก่งมากๆนะครับ 8.5 เต็ม10นะส่วนลูกสุดท้ายเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่เข้าหาคนง่ายเปิดใจเปิดโอกาสเยอะนะครับทำให้มีคนเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายแต่สิ่งนี้แหละต้องให้ระวังนิดนึงตรงที่ว่าให้คุณเลือกที่ใช่จริงๆเออแล้วจะดีแต่อย่าไปเลือกใครก็ได้โอ้โหหรือคนนี้ก็ดีคนนั้นก็หล่อคนนี้ก็สวยอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ได้ นะครับแนะนำว่าให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะครับก็เพราะเลขมันดึงดูดอ่ะพอมันดึงดูดปุ๊บเรื่องของศีลธรรมต้องมาศีลธรรมต้องมาคิดพูดทำดีครับคิดพูดทำดีคือคุณก็ควรจะส่วนใหญ่แล้วในสังคมนะครับเขาก็จะมองในเรื่องของการมีคู่รักแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้เป็นหลักถ้าไม่ใช่ลักษณะของครอบครัวนะครับครอบครัวก็แบบพี่มีน้องมีรักกันแบบชื่นมื่นแบบครอบครัวได้แต่นี่คือถ้าเกิดว่าเป็นคู่รักจริงๆก็ควรจะมีแค่คนเดียวนะครับควรจะนะแต่เลขกลุ่มนี้มันมินมีว่าอาจจะมีเพราะว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสมากอ่ะก็ควบคุมตัวเองไว้ครับมีศีลธรรมเยอะๆแล้วกันแต่ก็อาจจะสายที่แบบถ้าเป็นในเรื่องของการค้าขายการอะไรที่แบบต้องการลูกค้าเยอะๆอันนี้ก็ได้นะถ้ามองอีกมันไม่ได้มองเรื่องของความรักแต่ถ้าความรักก็ให้ระวังนะครับให้ระวังโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นำมาฝากกันในวันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับไม่มากกว่าน้อยก็ลองไปปรับใช้กับวิธีการมองเลขที่เราใช้อยู่นะครับหรือว่าเรากำลังมองหากลุ่มนี้อยู่จะโอเคไหมนะก็ลองเปรียบเทียบดูนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ